กลับมาอยู่กับอาชีพลูกรักของผมนะครับนะเป็นอาชีพไนกี้นะเป็นอาชีพโอ้ปัจจุบันนี้คนก็หันมาเล่นเยอะนะครับเพราะว่าดาบลงมาเยอะมากนะครับปกติดาบไนกี้อ่ะมันจะอยู่ 8,000 เอ็มนะครับปัจจุบันเท่าไหร่ 1,000 เอ็มโอ้เจ็บจี๊ดเลยนะครับใครที่ซื้อตอน 8,000 เอ็มนี่จี๊ดเลยนะครับลงมาถูกมากนะครับอันนี้คือไนกี้ครบเลยนะครับการ์ดบอสการ์ดอะไรสวยมากนะครับตัวนี้ใครที่สนใจไปดูในเพจได้นะครับหรือใครมี ID ไม่ได้เล่นทักไปขายในเพจได้นะครับเพราะว่า ID มันจะลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับนะหรือใครมี ID ที่แบบมันไม่แรงพอก็เอามาเทิร์นได้นะครับบวกเงินได้ประมาณนั้นวันนี้ผมจะมาทดสอบนะครับอัพขั้นนะครับอัพขั้นสุดผมจะเริ่มตั้งแต่อัพขั้น4ก่อนว่ามันเท่าไหร่แล้วก็มาอัพขั้นสุดว่ามันจะแรงขึ้นมาเยอะไหมนะครับว่ามันคุ้มไหมกับอัพขั้นนะครับเพื่อนดูราคา 1,300 เอ็มนะครับดูหูลงมาเยอะแล้วนะครับทำไมมาถึงลงนะครับมันมีดันตัวนี้เข้ามานะครับเนี่ยดันตัวนี้เข้ามาเราปรับได้นะครับเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเราลงได้5ครั้งนะครับเมื่อเรากดเหรียญก็จะได้ไป10ครั้งมันจะมีกดเหรียญขึ้นมาให้เรากดนะครับก็จะได้ไป10ครั้งอาทิตย์หนึ่งนะใช้เวลา60นาทีนะครับหรือเพื่อนๆจะเอาเป็นคาถานี้ก็ได้นะเฮ้ยผมว่าลงดันนี้ดีมันได้คาถานี้เอาไปอัพไปคาถาอันนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าใครอยากทดสอบเผื่อฟุกมูลไลท์ก็จัดไปนะครับเกือบ 10,000 เอ็มนะแพงมาก ลงมาแบบน่าเกลียดมากแต่ก่อนเล่มละ20เอ็มปัจจุบันเล่มละ 3M นะครับโอเคผมจะมาทดสอบดูนะครับผมจะไม่บัฟอะไรเลยนะครับเพราะว่ากลัวดาเมจมันจะเคลื่อนนะ 17M ประมาณ 17M5 17M6 17M6 นะสูงสุดผมจะอัพไป4ขั้นแล้วกัน1 2 3 4โอเคก่อนจะอัพขั้นสุดนะลุยขึ้นมาจึ้งเดียวครับเฮ้ย18อยู่ขึ้นมา18 18 183สูงสุดนะอยู่ที่183ขึ้นมาอยู่ขึ้นมาอยู่นะครับมาดูอัพขั้นสุดกันนี่นะครับของที่ใช้อัพขั้นสุดโอเคขึ้นมาเยอะไหมขึ้นมานิดเดียวจริงๆนะครับขึ้นมาน้อยมากนะครับนะขึ้นมานิดเดียวจริงๆนะครับนะคุ้มค่านะครับนิดเดียวก็เอานะปัจจุบันนี้เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมาเรามาลุยกันถ้าผมบัฟครบอ่ะมันจะแรงเท่าไหร่เพื่อนๆลองเดาไหมถึง 200M ไหมเย็ดเคโมเกินนะครับโอเคผมจะกดผมกินอาหารนี้ไป6จานแล้วนะครับตัวนี้เราจะได้ MBDK แล้วก็เอ้ยไม่ใช่ผิดนี่นะครับ MBDK แล้วก็เพนนะครับในคีเราเน้น MBDK มาอันดับแรกนะครับอันดับ2ก็เป็นคีดาเมจอันดับ3 INC แล้วก็อันดับ4ATK นะครับละอันดับ5ก็เป็น MBDK ท้ายสุดเลยนะครับ MBDK กับ ATK นี้มันใกล้เคียงกันนะครับ ประมาณนั้นก็กินพวกอาหาร B นะครับครบโอเคจากนั้นผมก็จะมากินตัวนี้นะครับอันนี้เราคราฟเองได้นะครับคราฟจากสกิลนี้นะครับนี่ครับจากสกิลนี้นะครับมีไหมของผมเดี๋ยวผมลากลงมาโอเคเนี่ยแล้วก็ครับได้เลยนี่นะครับแล้วก็หาวัตถุดิบมาหาทั่วไปนะครับแล้วผมก็จะกิน ATK 400ตึ๊บแล้วก็กินหินอันนี้ปึ๊บโอเคบัฟรวมนะครับกดตามผมเลยก็ได้หรือเพื่อนๆจะกดแบบที่เพื่อนๆถนัดก็ได้นะครับ
บัฟค่อนข้างเยอะนะครับในคิถ้าจะเอาแบบครบๆเลยนะครับกดสกิลนี้ก่อนปึ้งแล้วก็กดแปลงร่างปล่อยโซ่ปึ๊บกดบัฟรวมปึ๊บอมตะปึ๊บปากดาบปึ้มเท่าไหร่267 M ประมาณนั้นนะครับ2โอ้โหพูดแรงนะครับ200เท่าไหร่นะ67 M นะครับ ประมาณนั้นอันนี้คือการ์ดที่ใส่นะครับผมตั้งหุ่นเป็นตีท่าดาร์กนะครับขนาดใหญ่กึ่งมนุษย์แล้วก็มินิบอส MVP นะครับมาดูสเตตัสนะครับอันนี้คือสเตตัสที่อัพนะครับทำไมผมถึงอัพ AGI เต็มนะครับเพราะว่าผมจะมาคอมโบกับเสื้อคลุมกับการ์ดเสื้อคลุมตัวนี้นะครับทุกๆ12 AGI เราจะได้โจมตีปกติแรงขึ้น 0.5 นะครับนั่นแหละครับเอามาคอมโบหรือใครที่ใส่เป็นอันอื่นก็ลงอันนั้นก็ได้ถ้าใครใส่เป็นลักก็ลงเป็นลักก็ได้นะครับ คอมโบประมาณนั้นผมก็เลยลงอินแล้วก็ AGI นะครับลักแล้วก็สเต็งก็ลงนิดหน่อยแล้วแต่เรานะครับเราจะลงแบบที่เราชอบก็ได้นะครับของก็ใส่ทั่วไปนะครับนะ ใส่ทั่วไปเลยนะครับโล่ใส่เป็นตัวนี้นะครับเสื้อต้องเป็นตัวนี้เท่านั้น เราจะได้ทั้งกายภาพแล้วก็ MDK ทั้ง2เลยนะครับตัวนี้คีดาเมจ20เลยนะเสื้อสวยมากนะครับเสื้อคลุมเฮ้ยผมยังไม่ได้อัพผมยังไม่ได้ไอ้นี่อ่ะมัน 267M ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมไปย้ายออฟมาก่อนทันไหมเนี่ยมัน4นาทียังอ่ะวิธีย้ายออฟผมก็จะบอกในนี้ไปเลยนะครับนี่ย้ายออฟตรงนี้นะครับเราต้องใช้อันนี้นะใช้อันนี้เท่าไหร่400นะครับเดี๋ยวผมอันนี้ก่อนสามร้อยก็ซื้ออีกเท่าไหร่เนี่ยซื้ออีก500นะเพื่อผมจะย้ายทั้ง2อันย้ายก็กดตรงนี้เลยนะครับย้ายออกปึ้มผมก็จะย้ายเสื้อคลุมพอดีดึงมาแล้วนะครับลืมย้ายนะครับนี่อันนี้เป็นเสื้อคลุมตัวนี้สวยมากคีดาเมจกับ HP นะครับสวยจัดเลยนะครับซื้อมาแพงอยู่นะครับเนี่ยซื้อมาลืมนะซื้อออฟมานะครับเพราะว่าสุ่มเอาไม่ได้นะครับสุ่มเอาไม่อันนี้เป็น INC สุ่มเอานี่หมดเยอะนะครับมาไปลองเข้าไปดูใหม่นะครับไม่รู้ว่าไอ้นั่นผมจะหมดก่อนอย่างไอ้ ATK 400ผมอะเดี๋ยวผมเปิดดูก่อนเมื่อกี้เท่าไหร่นะ267ดิมยังอยู่ไหมเนาะยังอยู่2นาทีนะครับไปลุยยังอยู่2นาทีนะมาเพื่อนลองเดาซิว่ามันเท่าไหร่กดสกิลนี้ก่อนปึ้งแล้วก็แปลงร่างปล่อยโซ่บัฟรวมอมตะปากดาบปึ๊บ273 74นะเมื่อกี้274สุดจัดนะครับทำไปเล่นนะครับเฮ้ย 274M เลยนะครับโอ้โหได้คีดาเมจมานะครับพอดีผมลืมนะครับผมว่าผมลืมอะไรนะลืมย้ายออฟนี่เองนะครับก็ประมาณนั้นนะครับนะส่วนประดับก็เป็นใกล้10นะครับกับใกล้5 IC34 นะครับโอเคฝั่งขวาก็ใส่ตามที่มีเลยนะครับไม่ต้องใส่ตามผมก็ได้นะครับรูนจำเป็น
2รูนเท่านั้นนะครับเอาที่จำเป็นมีแค่2รูนนะครับเฮ้ย3รูน3รูนเอารูนแรกเลยนะครับจำเป็นแถวบนนะครับนะมันจะบวกขีดดาเมจแล้วเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะครับเมื่อเรากดสกิลนะครับสกิลที่มันบัฟทุกสกิลอ่ะนี่แหละครับเรากดมาเราก็ได้เพิ่มมาขีดดาเมจเพิ่มมานะครับอันนี้แถวล่างสุดนะครับทำให้เรากดแปลงร่างได้นะครับถ้าไม่มีแถวล่างก็แปลงร่างไม่ได้นะต้องตีธรรมดาให้ครบหลอดสีม่วงเต็มอ่ะถึงจะกดแปลงร่างได้นะครับสกิลนี้สบายมากนะครับนะจำเป็นนะแถวล่างล่างสุดนะแถวอื่นไม่ต้องสนสกิลนี้แถวกลางเท่านั้นนะครับดูดเลือดนะครับเมื่อเรากดอมตะประมาณนั้นนะครับรูนอื่นก็ประมาณนี้นะครับสกิลนะครับสกิลแบบนี้นะครับใครจะอัพแบบอื่นก็ได้นะมันไม่ตายตัวนะครับอันนี้คือสกิลที่ผมกดอันตอนแรกครับปิ้งตอนแรกแล้วก็กดอันนี้คือเอามาไว้ตรงอีกช่องหนึ่งนะครับเพราะมันกดหลายสกิลมากนะครับใครเล่นไนที่ไม่เป็นนี้อาจจะเบานะครับถ้ากดผิดนี้เบานะครับเบาแบบหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับดาเมจต้องกดให้ถูกต้องนะครับค่อยๆเล่นนะครับเดี๋ยวก็เข้าใจเองนะครับแต่ถ้าเข้าใจแล้วเป็นอาชีพคิที่แรงที่สุดในเกมนะครับประมาณนั้นอันนี้คือสกิลไวคาสีนะครับบัฟรวมผมใส่แบบนี้นะครับเต็มเลยนะครับบัฟรวมโอเคก็อีกอันหนึ่งนะครับฝังอาวุธผมใส่เป็นตัวนี้นะครับอันนี้ยังเหลืออีก 1% นะได้มา 14% เองนะครับโจมตีพื้นฐานปกติได้มา1ได้มา14เพราะว่าอีกอันนี้คือฝัง15นะได้14อันนี้ฝัง10ได้8นะครับอันนี้คือจำเป็นมากนะครับได้ MDK มาด้วยใส่อันนี้เอ้ย MDEF ไม่ใช่ MDK นะครับ MDEF มีผลนะครับมีผล MDEF ได้ MDEF มา5แล้วก็ได้มาอีก8นะครับแล้วก็ลิลิผมใส่เป็นใน INT นะครับได้ MDK ประมาณนั้นนะครับอีกอันนึงที่เพิ่มนะครับอวยพรกิลนะครับเต็มนะครับ MDK เต็มนะครับธาตุ Holy Damage 20นะครับ MDEF 20% แล้วก็ MDK 500ทางใต้ทางล่างนี้นะครับอันนี้คือสุดๆแล้วนะครับตัวนี้น่าจะแรงที่สุดในเกมแล้วนะครับที่ผมรีวิวนะสมุดค่อนข้างสวยอยู่นะครับแฟร์ 86% นะครับ MDK 2009 ADK 3001ประมาณนั้นรอๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตลาดเช็คก่อนนะครับว่ามันมีบวก15ไหมแต่หายากนะแล้วนะครับปัจจุบันใครที่ดึงตอน 1,500 นี้สบายใจแล้วนะครับไหนอ่ะมันมีคนวางไหมผมจะให้ทีเอ็มแก้ตลาดมากเลยนะครับโคตรกะกด3รอบกว่าจะเข้าได้เผลอๆ4รอบจะเข้าไม่ได้เอ้ยได้แล้วเฮ้ยมีนะครับมีคนลงนะครับโอ้โหขนาดเพิ่งวางนะครับเนี่ยเพิ่งวางไปเท่าไหร่เพิ่งวางไป9เพิ่งวางไป10นาทีคนดึง7แล้วนะครับออฟธรรมดาเลยนะครับเนี่ย ใครที่ดึงตอนใน 1,500 นี่สบายใจแล้วนะครับไม่ต้องมาแย่งดึงนะปัจจุบันนี้ต้องแย่งดึงนะครับกับมันจะคล้ายๆกับไอ้คาถาเฮ้ยมีคนวางด้วยว่ะธรรมดามีคนดึงไหม5นะครับมีคนดึงนะแต่ไม่ดึงเยอะนะครับอันนี้คนดึงเยอะไหมโอ้ยคนดึงตลอดนะครับประมาณนั้นนะครับในคลิปเราเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับรอๆนะครับสัตว์ขี่แรเลยนะครับทำไมถึงแรนะครับมันจะมีสัตว์ขี่ตัวเดียวนี้นะครับที่สามารถเปิดตลาดได้ทุกที่นะครับบนโลกนี้นะครับคล้ายๆพ่อค้าเลยนะครับออปชันเขานี่นะครับเห็นไหมออปชันเขาก็คือสามารถเปิดตลาดได้ทุกที่นะครับแต่ถ้าเราลงมันจะหายไปเลยนะครับปึ๊บเห็นไหมมันจะหายไปเลย
ถ้าเราขี่ปุ๊บมันจะไม่มานะครับเราต้องไปกดมาเองนะแรงมากนะครับตัวนี้เห็นไหมเราจะไปกดมาเองแต่ดีสำหรับไนคินะครับสำหรับอาชีพอื่นมันต้องได้ลงขึ้นลงขึ้นตลอดนะไนคิคือขี่ตลอดชีพนะครับบัฟสกิลโจมตีหรืออะไรจะไม่ลงจากสถีนะครับคือสุดจัดมากนะครับอาชีพนี้นอกจากกดลงเองตัวนี้แรงมากเพื่อนลองเดาราคานะครับ 187M นะครับพี่ผมล็อกไว้ก่อนเดี๋ยวไปเพอขายนะเนี่ย187 187M เองอะถูกจัดอันนี้ก็ล็อกไว้เหมือนกันด้วยเดี๋ยวไปเพอขายนี่จบเลยนะครับไม่มีโอกาสได้อีกนะโอเคบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ